เออเหลียนเทียสู้ตกลงทำสัญญาร่วมมือกันต้าเหลียวกับซีเซียก็จะเป็นพันธมิตรกันแล้วแผ่นดินซ่งเราก็จะยึดมาได้อย่างง่ายได้แค่ขอทานมาโมคิดสังหารฆ่าเฮ่อเหลียนเถี่ยสู้พวกเจ้าอยากตายใช่ไหมแย่แล้วกองทัพฐานเหลียวเดินทัพมาที่นี่แล้วหรือว่าองเอ๋อทำงานผิดพลาดถ่ายทอดคำสั่งของข้าจงหาวิธียุติการรบครับบอกมาเจ้าเป็นใครไม่แปลงผมเป็นปลายซื่อจริงมาจู่โจมข้าขยับเจ้าขยับนิดเดียวเนื้อของเจ้าจะถูกแกล้งออกหนึ่งนิ้วข้าไม่ยอมให้พักกับยาจก
มาทำลายแผนการผูกมิตรของเหลียวและเสี่ยเด็ดขาดอย่าหลงยวนถ้าเจ้ามาช้าอีกนิดข้าคงโดนพวกขอทานสับเป็นบาช่อแน่ๆพวกเจ้าจงฟังแค่ถอนตัวจากเรื่องนี้ข้าก็จะปล่อยประมุขของพวกเจ้าสิทธิ์พักกยาจกทุกคนฟังข้าปล่อยให้เฮ่อเหลียนเทียสู้รอดไปไม่ได้ใครไม่ท้าตีสุนัขท่านบับบุกเจียวโฟมาแล้วพ่อหนุ่มเจ้าสามารถจับแม่ทัพเยลูจากทหารหมื่นคนได้ข้าขอนับถือเจ้าอย่าพูดเหลวไหลรีบปล่อยท่านประมุขปล่อยประมุขพวกเจ้าเลยได้แต่ว่าอย่าหลงหยวนช่วยด้วยข้าทีแม่ทัพเยลูเจ้าไม่ต้องตกใจเขาเป็นแม่ทัพเยลูนี่แม่ทัพเหลียวโดนจับแล้วจะเป็นแนวร่วมกับเสี่ยหรือไงเจ้าลุมเรามาแลกเฉลยกันเจ้าจะว่าไงพงเหรอไม่ได้นะจุดมุ่งหมายครั้งนี้คือทำลายแผนการผูกมิตรของเหลียวและเสี่ยลงมือฆ่ามันฆ่าแม่ทัพเยลู่เฮ้ยท่านประมุขฟังนะเจ้าหนุ่มเจ้าคิดให้ดีถ้าหากว่าเจ้าทำตามที่อาจารย์เจ้าพูดก็เท่ากับว่าเจ้าลงมือสังหารอาจารย์ด้วยตัวเองเจ้าอายุยังน้อยเจ้ากล้าแบกรับความผิดที่ทรยศต่ออาจารย์อย่างนั้นเหรอต่อไปใครจะเชื่อเจ้าอีกอาจารย์สาบานได้ที่จะเป็นฝันร้ายติดตามเจ้าตลอดชีวิตไม่มีวันลืมได้การผูกมิตรของเหลียวและเสี่ยต้องดำเนินการต่อแน่จะไม่หยุดเพราะขาดใครสักคนเดียวข้ารับรองสิน้องเฉียวข่าวเหลียวและเสี่ยจะเป็นพันธมิตรทุกแลกด้วยชีวิตพี่น้องเหล่านี้ท่านประมุขกลัวการผิดพลาดเลยวางแผนลงมือทั้งสองยุทธวิธีเจ้ากลัวโทษฐานทรยศข้ารับโทษเองข้ามันซะมาต้าหยวนจะรับโทษข้าตัวตายเองพี่มาสิ่งที่ท่านพูดเฉียวฟงรู้ดีแต่อาจารย์มีบุญคุณกับข้ามากจะปล่อยให้อาจารย์ตายต่อหน้าโดยไม่ช่วยข้าเฉียวฟงคนนี้จบทำไม่ได้เฉียวฟงอย่าลังเลไม่แยกแยะแผนการเราจะล้มเหลวนะพี่มาข้าตัดสินใจแล้วข้าจะแล้วดีจิตใจมีคุณธรรมลูกผู้ชายเรามาปล่อยคนพร้อมๆกันดีกว่านะได้ไปOh!
ท่านพ่อถึงแล้วตายแน่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 ทำไงดีล่ะอ๋องน้อยจักรพรรดิและองค์หญิงหวยหูมาถึงแล้วท่านอ๋องเชิญท่านไปพบนะครับนำมาแล้วเหรอไม่ไปข้าไม่ไปข้าตายก็ไม่ไปอ๋องน้อยแต่ท่านอ๋องสั่งมาไม่ต้องมัดก็ต้องนำตัวอ๋องน้อยไปนี่ท่านอาแสนดีท่านจะปล่อยให้ข้าตกทะเลไฟไปต่อหน้าต่อตาแบบนี้ไม่ได้นะความเฮาหาญขององค์หญิงหวยหูมีชื่อเสียงมากนายยังกล้าใส่ชุดไปรบฆ่าคนยังกับฆ่ามดเชียวนะรู้ไหมถ้าข้าแต่งงานกับผู้หญิงน่ากลัวคนนี้ข้าก็เหมือนของในถุงโดนนางหิ้วไปทั้งชาติพูดแล้วสยองเอ้ยอมิตรพูดอ๋องน้อยงั้นข้าต้องทำตามคำสั่งท่านอ๋องแล้วล่ะไม่ไปไม่ไปไม่ไปจูตันฉันปล่อยข้านะจูตันฉันปล่อยข้าสิจูตันฉันบอยปล่อยกันแล้วบอยปล่อยต่อบาทท่านอ๋องปล่อยอีเอ๋อลงออกไปให้ยาข้าโอ้ยโอ้ยโอ้ยท่านพ่อโอ้ยโอ้ยองค์ชายคนนี้หล่อโดนสุดๆเลยค่ะลูกอยากได้พี่เอ๋อรีบเข้ามาพบจักรพรรดิและองค์หญิงหวยหูฝ่าบาทองค์หญิงตุนอีน้อมคำนับองค์หญิงเจ้าคิดยังไงไม่ต้องคิดแล้วท่านพ่อข้าจะแต่งงานกับองค์ชายคนนี้แต่ต้องก่อนแต่ต้องก่อนคิดให้ดีๆก่อนองค์หญิงตุนอีไม่มีความสามารถไม่มีคุณธรรมทำอะไรก็ไม่เป็นที่เก่งที่สุดคือปลูกดอกไม้ปลูกหญ้าอ่านหนังสือไปวันๆถ้าท่านรีบร้อนแต่งกับข้าอย่างนี้แล้วก็ต้องเสียใจภายหลังแน่ๆเลยนะโถเอ้ยไม่เป็นไรแล้วนะเราสองคนแต่งงานกันแล้วข้าค่อยๆสอนเจ้าข้าเคยพาทหารเป็นหมื่นไปรบและเนี่ยแค่เจ้าคนเดียวข้าไหวอยู่แล้วไม่ต้องห่วงหรอกนะองค์หญิงตนอีสมองช้าทำอะไรไม่เป็นทำอะไรไม่ได้ข้าว่าข้าไม่รบกวนองค์หญิงดีกว่านะทำไม่เป็นก็ไม่ต้องทำข้าชอบเจ้างั้นวันหลังเจ้าก็อยู่บ้านอยากทำอะไรก็ทำไปสิเจ้าทำได้ตามสบายเลยนะเรื่องนอกบ้านข้าจัดการเองไม่ต้องห่วงองค์หญิงการแต่งงานเป็นบุพเพสันนิวาสคนสองคนต้องมีบุพเพสันนิวาสถึงจะอยู่กันจนแก่จนเฒ่ามีบังคับไม่ได้แต่ว่าข้าถูกต้องท่านลุงพูดถูกแล้วองค์หญิงบีบบังคับไม่ได้มีสนนะคะจะเอาข้าเจอองค์ชายต้วนก็ตกหลุมรักเขาแล้วชาตินี้ข้าจะแต่งงานกับองค์ชายต้วนคนเดียวเท่านั้นนะท่านพ่อลูกพ่อท่านพ่ออยากให้ลูกโดดเดี่ยวแห้งเหี่ยวตายเหรอเพคะโอ้ได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 ้เสร็จแพ้โอ้ได้ทำเพื่อลูกฟ้าบาทเมืองต้าลีกับเมืองหวยหูอยู่ร่วมกันอย่างดีราชสำนักศักดินาครั้งนี้สำหรับสองเมืองมีแต่ดีและดีขอให้ฝ่าบาทโปรดพิจารณาด้วยฝ่าบาทองค์หญิงตระกูลต้วนของเรานั้นเป็นตระกูลจอมยุทธสร้างเมืองมาด้วยวิทยายุทธโดยตลอดชายาขององค์ชายก็ต้องเป็นคนมีวิทยายุทธเช่นกันให้องค์หญิงประลองกับลูกชายข้าถ้าองค์หญิงชนะแล้วล่ะก็ถ้าข้าชนะเจ้าก็ต้องแต่งงานกับข้าถ้าข้าแพ้ข้าจะไปจากที่นี่เองดีตรงไปตรงมาดีลูกอีนี่ท่านพ่อทำไมท่านไม่พูดช่วยข้าล่ะนางมีแรงมากขนาดไหนเจ้าไม่ต้องกลัวใช้ดัชนีจิ้มที่จุดตั้งจง
แค่ไม่ทำร้ายนางก็พอแล้วแต่ข้าใช้ดัชนีไม่เป็นนะนี่องค์ชายตุ้นองค์ชายตุ้นอย่าเข้ามานะอย่าเข้ามาตุ้นอีมิวเราจะคุยด้วยโถเอ้ยมีอะไรค่อยรอหลังแต่งงานแล้วค่อยคุยกันได้มาอย่าแค่แล้วนี่จะไปไหนเฮ้ยข้าไม่ให้ไปแล้วเสร็จข้าละข้าจะเอาไปไหนไม่ได้ข้าไปให้ไปมาผู้ชายดอกนี่มาที่ผู้ชายจะไปไหนเสร็จข้าละปล่อยข้านะปล่อยข้าไม่ปล่อยข้าไงล่ะข้าตายก็ไม่แต่งกับเจ้าเอ้ยไม่มีทางแต่งโดยเด็ดขาดเลยล่ะเหรอนี่ถ้าไม่ยอมข้าจะตีเจ้าอย่าไม่ได้มาดีลูกสาวข้าเนี่ยเหมาะกับเงื่อนไขของตระกูลต้วนฟาบาดเลือกเลิกน้ำยามดีจัดงานแต่งให้พวกเขาเลยนะไม่ท่านพ่อเฮ้ยนี่มาข้าต้องรีบแต่งงานกับองค์ชายต้วนที่ข้าคิดไว้นะคืนนี้เลยยิ่งเวลายาวนานอุปสรรคก็ยิ่งมากดีไหมคะองค์ชายเป็นของข้านะมาสิองค์ชายของข้าเรียนองค์หญิงองค์ชายต้วนเขามีอะไรเหรอมีอะไรองค์ชายต้วนจะมารับข้าเลยใช่ไหมฮะโถเอ๋ยเขานี่ใจร้อนจริงๆเลยข้ายังแต่งตัวไม่เสร็จเลยนะเนี่ยไม่ได้มารับหรอกองค์ชายต้วนน่ะเขาหนีไปแล้วหนีไปแล้วเหรอตามไปไปเจ้าน้อยอย่าหนีนะอย่าหนีรอข้าด้วยอย่าหนีรอข้าด้วยแม่นางฟังข้าก่อนนะแม่นางข้าโดนคนอื่นไล่ตามนะเลยหนีมาที่นี่โดนคนอื่นไล่ตามงั้นเจ้าก็ต้องเป็นคนร้ายแน่เลยฮะไม่ใช่นะข้าไม่ใช่คนร้ายนะข้าไม่ใช่คนร้ายคือตระกูลข้าน่ะจะจับข้ากลับข้าก็เลยข้าไม่สนหรอกจะทำงูเส้นทองก็หายอ่ะเอาคืนมาเลยนะก็แข่งงูตัวนึงเชอะข้าจะหาคืนให้เจ้าแบบนี้จบมากจะพูดง่ายไปมั้ยฮะรู้ไหมงูเส้นทอง3ปีจะออกมาทีนึงมีสำนักมากมายที่จะจับมันมันเป็นเชื้อกระตุ้นยาเขาเฝ้ารอมันอยู่10วัน10คืนถึงพบมันแต่โดนเจ้าไล่หนีไปแบบนี้เจ้าจะต้องอยู่ที่นี่รอสัก3ปีแล้วก็จับมันให้ข้าเลยเจ้าให้ข้ารออยู่ที่นี่3ปีเหรอเนี่ยมันไม่ค่อยดีมั้งนี่แม่นางไม่ค่อยดีแน่อย่าขยับนะนี่อย่าขยับสินี่อย่าหนีนะนี่นี่อย่าหนีพวกข้าออกมานะนี่จับได้แล้วเฮ้ยนี่อย่าไปสิอย่าหนีนะอย่าหนีนี่อย่าหนีนะนี่จับพวกเขา
อย่าให้นางคนนี้จับงูเส้นทองได้เด็ดขาดไปจับไม่ได้จับไม่ได้ไปไปไปไม่นานมาช่วยข้าด้วยช่วยด้วยวิทยุเจ้าเก่งมากแต่ว่าน้ำไม่เป็นเนี่ยนะไปค้นหาแถวนั้นช่วยด้วยนางคนนั้นอาจจะพูดเสร็จท้องได้แล้วก็ซ่อนตัวอย่าก็ตามหาครับแม่นางรีบมอบงูมาข้าอาจจะใจดีไว้ชีวิตเจ้าส่งมาแม่นางรีบมอบงูให้เขาดีกว่านะไม่ข้าจะเอาไว้ป้าเดียวน้อยของข้าเฮ้ข้านางแม่นางหนีเถอะผู้เจ้าฟังข้านะมีสี่อย่างที่หาที่สิ้นสุดไม่ได้คือ1คือเมตตาคนอื่น2คือเศร้าแทนคนอื่น3คือดีใจที่คนอื่นมี4คือปล่อยวางอย่าปล่อยคุณชายเดี๋ยวนี้นะแม่นางนึกไว้ถึงเจ้าเป็นห่วงเจ้าหนุ่มหน้าตาหล่อคนนี้โยนงูมาข้ายังพูดไม่จบนะพระไตรปิฎกยังมีบอกว่าอย่าพูดต่อยนะงั้นใครเจ้าก็ได้สิงเสียนเจ้ากล้าแย่งของข้าเฮ้ยไปมาไป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 เลยต้องแย่งกันแต่ตอนนี้งูหนีไปเจ้าก็ถูกพิษข้าโจจือมู่ใจกว้างจะไม่แย่งกับพวกเจ้าข้าลาก่อนละไปเฮ้ยเฮ้ยไม่นังจะอยากตายหรือเปล่าถามอะไรงูงูใครจะอยากตายกันเล่าแต่ถ้าจะทำให้ข้ากับคุณชายคนนี้ต้องตายแล้วก็เจ้าไม่รอดแน่เลยได้ถ้าจะเอายาแก้พิษให้ข้าข้าจะปล่อยเจ้าปล่อยข้าคนเดียวไม่ได้หรอกเพราะข้ามี2คนนะก็ได้ยาแก้พิษล่ะเดี๋ยวนี้พ่อข้าเป็นคนเลี้ยงข้าไม่มียาแก้พิษหรอกนึกว่าข้าโง่ยะล่ะอยากจะฆ่าก็ฆ่าเลยที่ข้าพูดเป็นความจริงเจ้าไม่เชื่อข้าก็ทำอะไรไม่ได้อยู่แล้วพวกเราตายด้วยกันก็แล้วกันนะเจ้ากล้ามั้ยโดนหนูเตียวตัวนี้กัดจะอยู่ได้อีกกี่วันพ่อข้าบอกว่าจะอยู่ได้อีก7วันแต่ว่าประมุขซื้อคงกำลังภายในแข็งแกร่งอาจจะอยู่ได้มากกว่า7วันให้เจ้าหนุ่มนี่กินยาพิษต้วนช้างครับนี่เจ้าหลัง7วันยาพิษจะลุกลามไปถึงหัวใจสุดท้ายหัวใจแตกสลายจนตายจะดูไปเอายาแก้พิษของหนูเตียวมาแล้วกลับมาภายใน7วันถ้าจะให้ยาแก้พิษเจ้าแล้วก็ปล่อยแม่นางไปด้วยถ้าไม่กลับมาข้าจะหั่นนางเป็น8ชิ้นแล้วไปชุบแป้งทอดกินห้ามข้านางนะข้าจะเอายาแก้พิษมาให้เจ้าแน่นอนแม่นางไม่ต้องห่วงข้าจะกลับมาช่วยเจ้านะคุณชายข้าเชื่อเจ้าแล้วคุณชายรู้จักข้าแล้วเหรอถึงจะไปหาพ่อข้าข้าชื่อจงหลิงนะแม่นางจง
ข้าชื่อต้วนอี้นะคุณชายเรามีบุพเพสันนิวาสถึงได้ร่วมเป็นร่วมตายกันจะไปเถอะปล่อยข้านะปล่อยข้าสิได้อันเนี้ยจะเอาไปให้พ่อแม่ข้าพวกเขาจะรู้จักใช่แล้วใบข้าหายากมากเลยเจ้ามันนี่ข้าจะบอกทางให้มาใกล้ๆนี่ฟังให้ดีนะข้าจำได้แล้วอีกอย่างด้วยพ่อข้าจะฆ่าคนแซ่ต้วนเจ้าอย่าบอกว่าเจ้าแซ่ต้วนเด็ดขาดทำไมเหรอข้าก็ไม่รู้แต่เจ้าต้องทำตามที่ข้าพูดนะได้ได้แม่นางจงวางใจได้ข้าจะเอายาแก้พิษมาช่วยเจ้านะท่านประมุขซื้อคงห้ามทำร้ายแม่นางจงนะถ้าเจ้าทำร้ายนางข้าต้นอี้แม้ต้องเสียชีวิตก็ไม่เอายาแก้พิษมาให้เจ้าเด็ดขาดเลยล่ะหยุดนะเจ้าโนมรีบร้อนอย่างนี้จะไปทำอะไรเหรออ๋อเจ้านี่เองนะข้าจะไปบ้านแม่นางจงไปเอายาแก้พิษให้ประมุขซื้อคงขอความเมตตาเจ้าปล่อยข้าผ่านไปขอไปหน่อยนะเอ๊จะไปช่วยซื้อคงเสียนนี่เองงั้นชีวิตของเจ้าคงต้องจบที่นี่แล้วละหืมฮะประมุขซื้อคงเฮ้ยหยุดนะหยุดนะไอ้ดุ๊กไอ้ดุ๊กที่นี่เป็นเขตหัวข้ามของสำนักข้าลูกศิษย์สำนักก็เข้าไปได้ออกมาเดี๋ยวนี้นะนางฟ้าพี่นางฟ้าขอโทษนะครับพี่นางฟ้าพี่นางฟ้าขอโทษครับตอนนี้ไม่รู้หยดน้ำนี้ไหลลงมาจากตัวพี่นางฟ้าขอโทษครับเพื่อให้ข้าลงแทรกปฏิบัติตามคำสั่งข้าตายร้อยหนก็ไม่เสียดายขอโทษครับขอโทษครับต้นอี้ล่วงเกินพี่นางฟ้าขอโทษนะครับต้นอี้คุกเข่าขอโทษพี่นางฟ้าขอโทษพี่นางฟ้าด้วยขอโทษด้วยครับขอโทษนะครับข้าสมควรตายข้าสมควรตายI'm
ที่นี่ไปที่ไหนเนี่ยคนที่เข้าทำโบราณก็เป็นคนมีบุพเพสันนิวาสลมปราณพูดอุดรท่าเท้าท่องคลื่นเป็นวิชาหลักของสำนักสารานบรมยอมร่วมใช้เป็นประโยชน์รอเรียนรู้วิชาทั้งหมดแล้วช่วยข้าสังหารลูกศิษย์ในสำนักสารานบรมลมปราณพูดอุดรท่าเท้าท่องคลื่นอะไรอ่ะเรียนจบก็ต้องฆ่าลูกศิษย์ในสำนักสรานลมสำนักสรานลมอะไรอีกล่ะลมปราณพูดอุดรท่าเท้าท่องคลื่นหลุดเป็นชิ้นๆเลยจะมาอะไรกันเนี่ยทำได้แล้วพี่นาวฟ้าวางแผนไว้ล่วงหน้าแล้วนี่เองแม่นางจงแย่แล้วแย่แล้วซื่อจริงเฉียวฟงโดนยันหลงหยวนทำร้ายอาการบาดเจ็บเป็นยังไงบ้างรายงานท่านประมุขพักผ่อนไปหนึ่งคืนแล้วน้องเฉียวเขาไม่เป็นไรแล้วดีดี ท่านประมุขแม้การต่อสู้ครั้งนี้เราชนะแต่หมาต้าหยวนยังมีข้อสงสัยอยู่ในใจเจ้าสงสัยว่าทำไมข้าให้เฉียวฟงเข้าไปค่ายทหารเหลียวคนเดียวใช่ไหมใช่ข้าสงสัยข้อนี้แหละข้าตั้งใจวางแผนให้เขาเข้าแหล่งที่เต็มไปด้วยอันตรายคนเดียวพวกเจ้านึกดูพระบุกของพระกยาจงแต่ละยุคในอดีตทุกท่านต่างรอดจากปากเกียวปากกาต้องเป็นคนที่ผ่านอันตรายแบบนี้ถึงจะมีสิทธิ์เป็นประมุขคุ้มครองพวกเราได้ประมุขหมายถึง จะให้น้องเฉียวสืบทอดตำแหน่งท่านถูกต้องการต่อสู้ครั้งนี้ข้าบาดเจ็บมากคงอยู่ได้อีกไม่นานตอนนี้ข้างนอกมีทหารมาที่แข็งแกร่งของเหลียวจะบุกเข้ามาข้างในชุมนุมใหญ่ที่เขาไทซานวีรบุรุษมากมายแย่งชิงตำแหน่งผู้นำเหล่าจอมยุทธข้าต้องเลือกประมุขคนใหม่ที่มีความสามารถถึงจะตายตาหลับท่านประมุขเรื่องวิทยายุทธไม่มีใครเก่งเท่าน้องเฉียวอีกแล้วละข้าเต็มใจนับถือเขาถูกต้องแล้วละแต่น้องเฉียวทำสามข้อยาเจ็ดความดีที่ท่านประมุขตั้งไว้ให้สำเร็จได้
ข้าก็นับถือเขาเต็มร้อยเลยทีเดียวใช่พวกเจ้าพูดถูกน้องเฉียวมีความกล้าหาญมีกุศโลบายผู้นำเหล่าจอมยุทธเรียกเขาเฉียวฟงเหนือถูกขนานนามกับหมู่หยงใต้ที่ถนัดกลยุทธยืมหอกสนองผู้ใช้แต่ว่าเขาอายุน้อยไปหน่อยให้เป็นท่านประมุขกระยาจกคงจะไม่ค่อยเหมาะสมนักผู้อาวุโสฉันท่านพูดผิดนะการทำลายแผนการขัดขวางรวมเหลวกับเสี่ยเป็นสิ่งสำคัญที่สุดถ้าไม่รีบมอบตำแหน่งให้กับน้องเฉียวแล้วก็ใครจะช่วยท่านประมุขได้ถูกแล้วผู้อาวุโสปายพูดถูกแล้วล่ะตามที่พูดมาพวกเจ้าเห็นด้วยกับแผนของข้าใช่ไหมพวกข้าเชื่อฟังท่านประมุขท่านประมุขตัดสินใจได้เลยพวกข้าจะยอมเชื่อฟังทุกอย่างดีงั้นก็ดีท่านประมุข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 ท่านท่านประมุขการต่อสู้กับเหลียวครั้งนี้ถ้าไม่มีทารกด้วยล่ะท่านวันข้างหน้าพวกเจ้าก็จะรู้เองเฉียวอยู่ที่นี่พี่สะพายเฉียวฟงอุ่มบางทำให้พี่สะพายตกใจข้าจะไปเดี๋ยวนี้แหละน้องเฉียวฟงน้ำพุร้อนไหมอุ่นกำลังดีไม่เป็นไรนะพี่สะพ้ายถ้าโดนงูกัดเหรองูกัดขาข้ารบกวนเจ้ามาพยุงข้าหน่อยพี่สะพ้ายพี่ออกฤทธิ์ไม่เกิน109พี่คงลุกลามจนตายพี่สะพ้ายโปรดอภัยให้เฉียวฟงด้วยI'm not afraid.
让我感受不到，是真还是假？还请你低头来看我。